เมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิตของเราครับเราทุกคนก็จะรู้ว่าตัวละครในการ์ตูนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงในชีวิตหรอกแต่ก็ไม่แน่นะครับนี่อาจจะเป็นเรื่องที่คิดผิดกันทั้งโลกก็ได้เมื่อตัวพอสซัมนะครับที่น่ารักแบบนี้มันถูกพบในออสเตรเลียจนหลายคนยังบอกว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอกนะนี่มันปิกาจูจากเรื่องโปเกมอนชัดๆเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเมลเบิร์นนะครับก็ได้นำพอสซัมที่เพิ่งเกิดแล้วก็กำพร้าตัวเนี้ยไปที่คลินิกแห่งหนึ่งครับมันยังมีขนสีเหลืองทองสดใสเลยทีเดียวครับทีมแพทย์ก็บอกว่าสีเหลืองทองที่มันเกิดกับลูกพอสซัมตัวนี้มันเกิดจากการกลายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุให้ระดับเม็ดสีเมลานินต่ำกว่าปกติแทนที่มันจะมีสีขนเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลแบบทั่วๆไปเหมือนตัวอื่นๆแต่ขนของมันนะครับกลับกลายเป็นสีเหลืองทองโดดเด่นกว่าพอสซัมตัวไหนๆหลายคนก็แซวกันว่าแม่ไม่จริงหรอกนะนี่มันปิกาจูต่างหากสัตวแพทย์นะครับเขาก็ได้เล่าถึงเรื่องของการพบกันของเขาแล้วก็ตัวพอสซัมตัวนี้เมื่อ2ปีก่อนครับโดยเล่าว่าเจ้าปิกาจูตัวนี้เอ้ยเจ้าพอสซัมตัวนี้เนี่ยถูกคนทั่วไปพาเข้ามาซึ่งไปเจออยู่ตอนมันตกอยู่บนพื้นเราก็สงสัยว่ามันน่าจะตกจากหลังแม่ของมันตอนนั้นพวกเขาประเมินว่ามันอายุได้ประมาณ5เดือนและในวัยนั้นของมันก็น่าจะยังอาศัยและได้รับการดูแลจากแม่อยู่ทางสัตวแพทย์นะครับก็เล่าต่อครับว่าในตอนแรกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขี้อายอย่างที่คาดไว้เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์แปลกๆที่มันต้องเจอแล้วแต่มันก็ยังมีจิตใจที่ดีและมีสุขภาพที่ดีอยู่และเจ้าพอสซัมตัวนี้นะครับก็ได้อยู่ที่คลินิกคืนหนึ่งครับจากนั้นผู้ดูแลก็มารับมันไปในวันรุ่งขึ้นสีมาตรฐานสำหรับพอสซัมนะครับก็คือสีน้ำตาลหรือไม่ก็เทาครับโดยสัตวแพทย์ก็อธิบายว่ายังไงก็ตามเนี่ยพวกมันอาจจะมีโอกาสเกิดสีที่แตกต่างกันได้แต่ว่าน้อยอย่างเช่นพอสซัมสีเหลืองทองพิเศษตัวนี้นี่แหละแต่ในทางกลับกันนั้นสีผิดปกติของพอสซัมแบบนี้อาจดูสวยงามสำหรับเราแต่มันกลับเป็นอันตรายสำหรับมันเลยแหละหนึ่งในปัญหาของสัตว์ที่มีสีผิดปกติโดยเฉพาะพวกที่มีสีซีดหรือสว่างกว่าเดิมนั่นคือการที่พวกมันจะตกเป็นเป้าหมายของสัตว์นักล่าได้ง่ายกว่าเดิมเจ้าหน้าที่จากองค์กร Wildlife Victoria ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะครับก็เล่าว่ามีพอสซัมสีเหลืองที่พบในรัฐนี้มากกว่าปกติโดยเฉพาะบริเวณชายขอบของเมลเบิร์นแต่อาสาสมัครเหล่านี้ก็จะคอยดูแลพวกมันเป็นอย่างดีและเก็บสถานที่ดูแลของพวกมันเอาไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยของพวกมันเองพอสซัมชนิดนี้นะครับก็จะมีตาโตแล้วก็หูกลมสูงขนของพวกมันเนี่ยจะสั้นแต่ว่าหนาแน่นครับตรงหางของมันนะครับก็มักจะยาวแล้วก็ปกคลุมไปด้วยขนที่ดกอีกต่างหากแต่ในบางชนิดย่อยนะครับขนที่หางของมันก็จะมีความยาวเท่ากับขนในส่วนอื่นๆของร่างกายพวกมันสีของมันเนี่ยก็จะแตกต่างไปตามถิ่นที่อยู่ครับแล้วก็มีชนิดย่อยหลากหลายชนิดพวกมันเนี่ยจะมีต่อมกลิ่นที่หน้าอกใช้เพื่อระบุอาณาเขตของพวกมันและในตัวเมียนะครับก็จะมีกระเป๋าขนาดเล็กที่เปิดไปข้างหน้าซึ่งใช้ในการสืบพันธุ์ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ